อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้จะชวนมาทำสเต็กแซลมอนที่หลายๆคนอาจจะชอบทานสเต็กปลาแซลมอนในแบบเดิมๆก็ว่าอร่อยแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เรามีวิธีทำสเต็กปลาแซลมอนให้อร่อยกว่าเดิมรับรองว่าทั้งจัดจานและถูกใจแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำมายโยรสกะเพรากันก่อนค่ะใส่เครื่องปรุงผัดใบกระเพราราโลโบและมายองเนสคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อไปเรามาทำสเต็กกันต่อเลยค่ะใส่หอมใหญ่ลงในภาชนะตามด้วยมันฝรั่งหั่นเต๋าทอดกรอบพริกฝรั่ง3สีหั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าและเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบผัดส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้ไฟแรงผัดจนสุกพอมีกลิ่นหอมแล้วปิดไฟเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำเนื้อปลาแซลมอนลงจี่จนสุกเสร็จแล้วนำขึ้นมาทาด้วยเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบให้ทั่วทั้งชิ้นจัดเนื้อปลาแซลมอนใส่ลงในภาชนะที่มีส่วนผสมมันฝรั่งผัดซอสกะเพราเตรียมไว้รับประทานคู่กับบล็อกโคลี่และมาโยรสกะเพราโรยหน้าด้วยพริกขี้หนูแดงหั่นแว่นเฉียงและใบกะเพราทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสเต็กแซลมอนความอร่อยในรูปแบบใหม่ที่จัดจ้านและลงตัวจากเครื่องปรุงผัดใบกระเพราตราโลโบที่ช่วยให้สเต็กแซลมอนมีรสชาติที่อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มแค่นี้ก็อร่อยล้ำมีสไตล์ไปกับโลโบได้แล้วเลยค่ะ